นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตาบุญโยและพระครูสมุขไพลินสิริวัฒโน เจริญสุขบรรดาหมู่ญาติเคยฟังไหม ในวันนี้จะลองเทศให้ฟังปกติมาไม่เคยเทศอ่ะมันเล่าให้ฟัง ธรรมะอันนี้ไม่ใช่ธรรมะของอาตมาหรอกเป็นธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมะบทนี้พุทธเจ้าได้แสดงบ่อยมากที่สุดคือบทนี้อนุปุพพิกคาถาพระองค์มีปรติจวิชาญาณทรงรู้อาราจิตของบุคคลที่มานั่งอยู่ต่อหน้าพระพักของพระองค์เนี่ยแล้วพระองค์มีอาสายานุสายะญาณทรงรู้อัธยาศัยของบุคคลที่มานั่งอยู่ว่าผู้ที่มานั่งนี้ถ้ามีมรรคผลที่จะสำเร็จเป็นพระอริยเจ้าเนี่ยท่านจึงจะแสดงธรรมะข้อนี้ให้ฟังถ้าท่านตรวจดูแล้วว่าผู้ที่มาฟังนี้ไม่สำเร็จไม่มีมรรคผลในที่นี้จะไม่แสดงในอนุปุพพิกถานี้ ครั้งแรกในพระองค์แสดงให้กับพระยัสสกุลบุตรพระยัสสกุลบุตรเนี่ยเป็นลูกของมหาเศรษฐีในเมืองพาราณสีแม่ก็คือนางสุชาดาที่ถวายข้าวมัทุปายาตให้กับพระพุทธเจ้าก่อนที่จะตรัสรู้ที่ใต้ต้นไทรที่พุทธคยาอยู่ฝั่งตรงข้ามกับต้นโพแต่ว่าพ่อของยัสสกุลบุตรเนี่ยเป็นคนอยู่เมืองพาราณสีเป็นมหาเศรษฐีทีนี้ครั้งแรกที่พระองค์แสดงอนุปุพพิกถาเทศนาเนี่ยยัสสกุลบุตรเนี่ยเป็นลูกของมหาเศรษฐีในเมืองพาราณสีก็เป็นสุคุมารชาติคือเกิดร่วมชาติกับพุทธเจ้ามีประสาทสร้างฤดูเหมือนพุทธเจ้าเลยมีประสาทสามดูเหมือนกันโดยอำนาจวาสนาบารมีเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยยัสสกุลบุตรเนี่ยเกิดความเบื่อหน่ายในกามสุขสมบัติที่มีอยู่เนี่ย ก็เลยเดินไปบ่นไปว่าที่นี่วุ่นวายเนาะที่นี่ขัดข้องเนาะก็เดินไปในกลางคืนเดินไปวนไปเดินไปวนไปเดินไปจนถึงป่าอิสิมนะปนามลึกทายวันที่พุทธเจ้าได้แสดงธรรมจักกัปกวัตตนสูตรเนี่ยให้กับปัญจวัคคีย์ทั้งห้าที่ป่านี้ก็ได้พักจำพรรษาอยู่ที่นั่นจะสร้างกุลบุตรนี้ก็เลยเดินไปวนไปจนถึงพุทธเจ้าก็เลยพุทธเจ้าก็ได้ยินเสียงบ่นอยู่พุทธเจ้าก็เลยตรัสออกไปว่าดูก่อนยัสสกุลบุตร
ที่นี้ไม่ขัดข้องที่นี้ไม่วุ่นวายเธอจงมาที่นี่เราจะได้แสดงธรรมให้ฟังยะสากุลบุตรได้ยินก็ดีใจก็เลยเดินเข้าไปไปแล้วก็ถอดรองเท้าก็ก้มลงกราบพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็แสดงธรรมให้ฟัง ก็ธรรมอันนี้ถ้าฟังแล้วถ้าเรามีมรรคผลฟังแล้วจะสำเร็จขั้นใดขั้นหนึ่ง พุทธเจ้าแสดงแล้วสำเร็จทุกครั้งที่มีคนฟังอนุปุพพิกถาเนี่ยมีทั้งหมด5ข้อ 1ฐานกถาว่าโดยเรื่องฐานการให้ทาน 2ศีลกถาว่าด้วยการรักษาศีลให้บริสุทธิ์ 3สักขกถา ว่าด้วยสวรรค์ไปอันเป็นพ้นจากการให้ทานรักษาศีลเนี่ย สี่พระองค์ทรงแสดงกามาทินวคาถาโทษของกามห้าเนคขมานิสังสกถาอานิสงส์ของ การออกจากกามจบแล้วเนี่ยพระองค์ได้แสดงอริยสัจธรรมทั้งสี่คืออริยสัจสี่นั่นแหละจบแล้วเนี่ยยะสากุลบุตรได้สำเร็จเป็นโสดาบันก็เลยปฏิญาณตนว่า ข้อซึ่งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกคือพุทธังสรณังคัจฉามิที่เราว่ากันนั่นแหละธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิแล้วก็ข้อบวชพุทธเจ้าก็ทรงบวชให้ก็คือยื่นพระหัตถ์ออกไปคือยื่นมือออกไปวะท่านก็ตรัสว่า เอหิภิกขุอุปสัมปทาเธอจงภิกษุขึ้นมาเธอจงเป็นภิกษุขึ้นมาเถิดพอว่าจบกล่าวจบแล้วยศากรบุตรก็มีผ้าบริขารแปดก็คือผ้าใจจีวรบาทนี่แหละที่เขามาบวชผ่ากันเนี่ยคือ บริขารแปดนี้ก็เข้ามาเลยผ้าก็มาห่มให้โดยไม่ต้องมีใครมาห่มผ้าจะห่มให้เลยคือผ้าได้มาห่มคลุมให้เลยมีบาตรมีมาพร้อมเลยพรมที่ยาวๆมีนวดมีเข่าก็หลุดหายไปหมดเลยด้วยบุญบารมีที่สะสมมาเคยถวายอัฐบริขารไว้แต่ปางก่อนนะแล้วคือคนที่มีบุญจะเป็นอย่างเงี้ยบุญมากๆคือ ในดอกบัวสีเหล่าบัวที่กำลังพ้นน้ำเนี่ยต้องแสงแดดหรือต้องทำเข้าไปเนี่ยก็รับรู้ได้เลยว่าเป็นพระอริยเจ้าเลยก็นี่คือเป็นคนที่มีบุญนี่เกิดในยุคพุทธเจ้า แต่ถ้าพระองค์ทรงพิจารณาหรือว่าผู้ที่มานั่งอยู่นี่ไม่มีทานอัฐบริขารไม่ได้เคยทำทานอัฐบริขารไว้ก็จะ ไม่บวชให้ถ้าพิจารณาหรือว่าทานอย่างอื่นนะทำอยู่แต่ว่าอาชาบริขารไม่ได้ทำก็เลยไม่จะไม่บวชให้จะบอกให้ไปห้าอาชาบริขารก่อนแล้วค่อยมาบวช พระองค์ทรงแสดงเรื่องทานทานคือการเป็นบุคคลที่ไม่ จะนี่ขี้เหนียวรู้จักให้ผู้ที่ยากจนค้นแขนจากไม่เคยมีเราก็เป็นผู้มั่งมีเราก็บริจาคให้แก่ผู้ยากจนยากไร้ที่ไม่มีเป็นทานไปผู้ที่ให้ทานจะเป็นคนที่มีใจคอกว้างขวางใจไม่กว้างใจแคบก็จะไม่ให้ใครก็จะเก็บไว้กินเองไว้ใช้เอง
แก้ไว้บ้านฝากธนาคารอะไรลักษณะ ผู้มีใจคอกว้างๆเนี่ยที่ให้ทานได้เนี่ยก็คือผู้ที่เป็นบัณฑิตนักปราชญ์คุณธรรมของบัณฑิตก็คือเป็นผู้ที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนใครไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นให้ต้องยากเย็นเข้มใจ อันนี้ส่งข้องทานแล้วก็การวิรัติรักษาสิ้นคือนั่งผู้ฟังก็จะเข้าใจว่าการให้ทานแล้วก็รักษาสิ้นเนี่ยมันมีพ้นพ้นของทานและการรักษาสิ้นให้บริสุทธิ์เนี่ยจะส่งพ้นให้ถ้าแตกดับในชาตินี่แหละจะเกิดไป ในภายภาคหน้านี่ก็จะเป็นคนไม่ยากจนจะเป็นคนที่มีทรัพย์มีสติปัญญาเป็นผู้ไม่ตนีคิดเนี่ยยศสากระบุตรก็มาพิจารณาตัวเองว่าเหล่านี้ที่มาเป็นเศรษฐีนี่เราก็เป็นคนมีบุญเนี่ยถ้าไม่มีบุญเราคงไม่เป็นคนรวยคนเป็นเศรษฐีได้ก็จิตใจเมื่อฟังพุทธเจ้าเทศนาเรื่องฐานเรื่องสิ้นแล้วก็ ยศสากระบุตรก็เป็นการเมื่อนฟอกจิตฟอกจิตในยศสากระบุตรเนี่ยสะอาดเมื่อนพงศักดิ์ฟอกไปซอกซักเสื้อผ้าอะไรเงี้ยก็สะอาดจิตใจสะอาดแล้วนี่ก็รู้ว่าอะไรดีไม่ดีแล้วส่งพ้นในปัจจุบันนี้และชาติข้างหน้าอนาคตข้างหน้าคือชาติหน้าแตกดับตายไปนี่ก็จะไปอยู่บนสวรรค์ พระพุทธเจ้าท่านเสนาว่าคนที่ให้ทานรักษาศีลและบริสุทธิ์เนี่ยตายไปจากชาตินี้จะไปเกิดบนสวรรค์บนสวรรค์เนี่ยก็ไม่ต้องไปทําไร่ไถนาไม่ต้องไปทําการค้าไม่ต้องไปทําอะไรกินบุญไม่ต้องหุงข้าวไม่ต้องมีอะไรกินอาหารทิพย์ร่างกายก็ได้เป็นทิพย์อยู่บนสวรรค์ในอนาคตข้างหน้าในปัจจุบันก็จะไม่มีศัตรูที่มา รังเกียจเราหรือมาคอยไม่พอใจอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นคนใจคอกว้างๆเลยเนี่ยคนก็จะรักจะชอบใจก็จะดูแลไม่ทําลายอะไรกันเนี่ยคือคนจะรักคนที่ให้ทานเนี่ยคนจะไม่เกลียดคนจะรักในเมื่อจิตใจของยศสากลบุตรเนี่ยสะอาดบริสุทธิ์ผ่องแผ้วแล้วเนี่ยพุทธเจ้าทรงพิจารณาดูแล้วว่ายศสากลบุตรเนี่ย พร้อมที่จะรับธรรมที่สูงกว่านี้นี่เป็นธรรมเบื้องต้นทานรักษาสิ้นเนี่ยเป็นธรรมเบื้องต้นท่านก็เลยยกธรรมที่สูงกว่านี้ขึ้นมาอีกคือแสดงเรื่องโทษของกรรมกรรมนี่มันมีโทษไม่ว่าเป็นกรรมของเทพพระเจ้าเล่าเทวาอะไรหรือว่ากรรมของมนุษย์ล้วนแต่มีโทษ ท่านยกไว้ว่ากามเปรียบเหมือนรางสัตว์ที่ตายแล้วรางสัตว์ที่ตายแล้วก็จะมีนกมีแร้งมีกามาแย่งกันกินแย่งรางสัตว์เนี่ยกว่าจะได้กินก็ต้องต่อสู้กันจนสุดเวียนนะตัวไหนกำลังมากได้กินมากตัวไหนกำลังน้อยได้กินน้อย ก็เมื่อเรามองเปรียบไปในที่เราเห็นกันกันแหละก็กามนั่นก็แย่งกันทุกวันในตามบ้านเราในตามที่เห็นกันอยู่เนี่ยมันก็มีอยู่ทั่วไปก็แย่งกามกันแหละกามเปรียบเหมือนหอกดาบแล่นเหล้าที่คอยทิ่มแทงผู้บริโภคกามทิ่มแทงอยู่ให้เจ็บปวดลวดร้าวในกามทำลายตัวเองนะ มันคอยทิ่มแทงอยู่กามเนี่ยกามเปรียบเหมือนเขี้ยงเขี้ยงที่หั่นชิ้นเนื้อนะเขี้ยงเนี่ยมันมีงอกมันมีแต่สึกล่อเลยไปนะผู้บริโภคกามก็เหมือนกันมันไม่มีมีแต่ทรุดโทรมร่างกายก็ทรุดโทรมจิตใจก็เสื่อมถ้อยไปจากคุณงามความดี เสื่อมถ้อยไปจากสิ้นธรรม
กามเปรียบเหมือนต้นไม้ที่มีพ่นต้นไม้ที่มีพ่นเนี่ยมันจะมีนกมีสัตว์มาเย่มากินแล้วก็พวกมนุษย์เนี่ยก็จะเอามีดไปตัดหลานกิ่งต้นไม้ที่มีพ่นสูงๆตัดมากิน ก็ต้องเป็นที่เดือดร้อนของต้นไม้ก็ต้องมีเดือดร้อนต้นไม้ที่มีพ่น ก็เหมือนคนนะถ้าเปรียบเป็นคนก็มีข้าวข้องเงินทองก็มีคนคอยจะมายิงมาแย่งมาชิงไปลักษณะอย่างนั้นนะกามถ้ามีข้าวข้องเงินทองมากพวกก็คอยจะมาแย่งมาต้นมาคอยฆ่ามาอะไรถ้ามีเมียซวยๆก็ยิงไปใหญ่เมียซวย ดีไม่ดีเพราะก็ฆ่าเอาเมียไปมีเยอะนะเมืองไทยนี่ก็เยอะต่างประเทศก็มีฆ่าผัวเอาเมีย กามเปรียบเหมือนลุ่มมูดลุ่มคูดก็สิ่งสกปรก สุพรรณก็เรียกลุ่มขี้ลุ่มเยี่ยวนะ มันก็มีแต่กลิ่นเหม็นถ้าใครตกลงไปลุ่มในนี่แล้วมันก็มีความเปื้อนไปทั้งกายทั้งใจเจ็บปวดรวดราวไปอยู่ในลุ่มเนี่ยมันก็มีกลิ่นเหม็นแล้วก็ขึ้นไม่ได้เหม็นก็อยู่ตกไปแล้วขึ้นยากเมื่อพระองค์ทรงแสดงเรื่องโทษของกามเนี่ยให้ยศากรบุตรฟังนะ ยศากรบุตรเมื่อฟังโทษของกามแล้วก็เกิดเบื่อหน่ายในกามทั้งหลายทั้งหมดนี้ที่พระองค์แสดงมาก็ทรงเบื่อหน่ายในกามพระองค์ก็เลยพิจารณาดูว่าเห็นยศากรบุตรนี่มีความเบื่อหน่ายในกามทั้งหลายแล้วพระองค์ก็เลยแสดง การออกจากกามการผู้เป็นคนจิตใจผ่องแผ้วแล้วเนี่ยรู้อะไรควรไม่ควรรู้บุญรู้บาปรู้สุขรู้ทุกข์แล้วเนี่ยย่อมเป็นผู้มีความสงบระงับอยู่ในใจนี่ พอจิตใจก็จะสบายเมื่อคลายจากกามออกไปจิตใจเมื่อคลายออกจากกามก็รู้สึกสบายว่าง พระองค์ก็เลยแสดงเรื่องสัจธรรมทั้งสี่อริยสัจสี่เนี่ยพระองค์ก็เลยยกทุกข์ขึ้นมาก่อนว่าทุกข์เนี่ยมันมีให้เห็นอยู่ทุกคนเนี่ย สามารถจะเห็นได้ความทุกข์ทุกข์ที่เห็นกันก็คือคนแก่คนเจ็บคนตายนี่คือทุกข์เรายังเป็นคนหนุ่มอยู่ถ้ามีอายุยืนยาวไปก็ต้องเข้าไปในโดนความแก่ความตายครอบงำความเจ็บครอบงำ ในสังขารเราเมื่อคนเราพอถูกความคุกครอบงำไปแล้วเนี่ยทำยังไงถึงจะออกมาจากทุกข์เพราะทุกข์นั้นมีในปัจจุบันแหละในปัจจุบันมันไม่ได้ทุกข์นี่ไม่ได้มีเมื่ออนาคตหรืออดีตทุกข์มันอยู่ในปัจจุบันนี่แหละ ทุกให้เราเห็นในปัจจุบันคนในไม่ช้าเราก็จะเข้าไปห้าความแก่ความเจ็บความตายถ้าเราเห็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเพราะมีให้เราเห็นอยู่แล้วคนที่เกิดมาก่อนก็ตายไปแล้วเราก็เห็นถ้าเราน้อมเข้ามาในตัวเราเราก็จะเห็นถ้าไม่น้อมก็ไม่เห็นก็เป็นเรื่องปกติเหมือนไปเผาศพ
คนอื่นเนี่ยเหมือนปกติไม่มีอะไรแต่ถ้าเป็นลูกเราถ้ามีเราภรรยาเราเราจะรู้สึกมีความทุกข์ทุกข์ที่สุดคือลูกตายลูกตายทุกข์ที่สุดตัวเองตายไม่เป็นไรตายก่อนลูกไม่เป็นไรถ้าลูกตายก่อนพ่อแม่ทุกข์มากถ้าพ่อแม่ตายไม่เป็นไรลูกไม่ทุกข์เท่าไหร่มันจําเป็นแก่แล้ว ถึงเวลาแล้วก็ทำใจได้แต่ลูกตายทำใจยากโอ้ร้องไห้ภูมิไฟมีให้เห็นเยอะตามที่ลูกตายร้องไห้แทบจะตกไฟไปด้วยเลยนี่คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยแสดงว่าทุกเนี่ยเมื่อใจเรามีความเห็นทุกข์ คลายออกจากทุกข์คือยศสักระบุตรก็มีจิตใจคลายออกจากความทุกข์พุทธเจ้าก็คงแสดงว่าเมื่อเราเห็นทุกข์คลายออกจากทุกข์แล้วเนี่ยถ้าอยากจะออกจากทุกข์เนี่ยมันต้องละตัณหาตัณหาคือความยากทะเยอทะยานยาก ในความพลัดพรากจากข้องรักข้องชอบใจอันเนี้ยตัณหาเนี่ย เมื่อเราพลัดพรากไปแล้วเนี่ยเราจะออกจากพวกนี้เราต้องเอาความอยากออกก็คือตัณหาตัณหาคือความอยากอยากได้อยากมีอยากเป็น ต้องละออกจากตัณหา ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมหวังก็เป็นทุกข์นี่เป็นต้นเหตุของทุกข์ท่านก็ทรงแสดงว่าเมื่อเรามีใจที่อยากจะออกจากตัณหาแล้วเนี่ยเราต้องมานั่งแบบคล้ายๆว่ามานั่งดูตัวเองเนี่ยดูในใจตัวเองก็เพ่งตัวเองไปเรื่อยๆ เพ่งรูปตัวเองเนี่ยเพราะว่ามันยังไม่เบื่อในรูปมันก็ยังติดอยู่ในรูปแต่เบื่อในตัณหาการเบื่อตัณหามันติดในรูปก็เพ่งรูปตัวเองเพ่งนี่คือตัณหาอย่างละเอียดถ้าให้ความยากนั้นมันตัณหาอย่างหยาบอย่างละเอียดก็มานั่งเพ่งตัวเองเพ่งรูปตัวเองมันติดอยู่ในรูปก็เพ่งไปเพ่งไปเพ่งไป เมื่อจิตสงบเนี่ยจะเป็นฌานเรียกรูปฌานเพราะฌานที่มีรูปยังรูปยังไม่จะไม่หายไปจากใจตัวเอง เมื่อเราเพ่งรูปไปเพ่งไปเพ่งไปแล้วรูปมันยังไม่หายนะเรียกรูปฌานถ้าเกิดว่าเราเพ่งไปเรื่อยๆเวลาเราจะตายถ้าเกิดเราดับแตกดับไปเนี่ยจะเกิดเป็นพรหมเรียกรูปว่าพรหมคือพรหมที่มีรูปมีรูปร่างนะรูปร่างหน้าตาที่เขาเอามาวางตามที่เขาทำพรหมที่หน้าแต่จริงๆมันไม่ได้เป็นแบบนั้นพรหมที่มีรูป ถ้าเราเพ่งไปเพ่งไปแบบมันเบื่อเพ่งจนแบบเพ่งรูปเพ่งแบบเราเบื่อรูปเพ่งไ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 ปจนรูปนี่มันหายไปจากดวงจิตเนี่ยคือเบื่ออยากให้มันหายมันก็เพ่งมาเข้ามันก็หายนะ เมื่อเรานั่งเพ่งรูปนั่งนะเข้านะเข้าครึ่งชั่วโมงไม่หายก็เพ่งชั่วโมงชั่วโมงไม่หายก็ส่องชั่วโมงเพ่งไปเพ่งไปเดี๋ยวรูปมันก็หายไปจากดวงจิตนี่แหละ แต่จริงๆมันมีอยู่ในจิตเรามันหายไปแล้วมองไม่เห็นแล้วตัวเองไม่มีหายไปแล้วเขาเรียกว่ารูปฌานถ้าตายก็เป็นพรหมไม่มีรูปมีแต่จิต
ที่ว่างมีแต่ความสุขอยู่แต่ไม่มีรูปอายุยืนพรหมอายุยืนอันนี้เป็นตัณหาอย่างละเอียดถ้ายังติดในรูปเขาเรียกภาวะตัณหาถ้าเพ่งจนรูปหายเนี่ยเขาเรียกวิภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาไม่อยากมีรูปก็เพ่งจนรูปหายไปอันนี้เป็นตัณหาอย่างละเอียดถ้าตัณหาอย่างหยาบเนี่ยมันก็อยากได้ของคนอื่นอยากได้ของเข้าแล้วใครมีเงินมีทองก็อยากจะได้อันเนี้ยถ้าเราเพ่งไปนักเข้าต้องการให้มันหายไปจากคือตัณหาทั้งหมดเนี่ยเราต้องนั่งพิจารณาขั้นห้าพิจารณาอริยสัจสี่เนี่ยพิจารณาไปเรื่อย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 เนี่ยมันเป็นคล้ายๆวิปัสสนามันก็จะเป็นวิปัสสนาพิจารณาตัวเองไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยพิจารณาอริยสัจสี่พิจารณาร่างกายขั้นห้าตัวเองไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเนี่ยมันทำให้ทุกข์ดับพอพิจารณาไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเนี่ยมันจะดับแต่ว่าในฌานมันก็ดับแต่เราออกจากฌานมันก็ทุกข์อีกแต่ถ้าเราเจริญวิปัสสนาพิจารณาขั้นห้าไปเนี่ยพิจารณาไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเนี่ยก็ทำให้ทุกข์ดับดับไปจากดวงจิตเราเนี่ยทุกข์เนี่ยดับมันดับที่จิตมันไม่ได้ดับที่กายกายเนี่ยมันไม่ดับหรอกแต่มันดับที่จิตอันเนี้ยทำอันเนี้ยอาตมาจะแสดงไม่ละเอียดจะทราบคำพูดฟังแล้วเนี่ยสำเร็จบวชแล้วไม่พ่อแม่มาตามก็ไม่ได้กลับแล้วเพราะว่าสำเร็จเป็นพระอรหันต์และตัณหาแล้วการทะเยอทะยานยากความยากตัณหาอย่างละเอียดอย่างหยาบละได้หมดอย่างเงี้ยก็เป็นพระอรหันต์องค์แรกที่ได้ฟังแล้วฟังองค์เดียวครั้งแรกก็ฟังองค์เดียวอนุปุพพิกถาเทศนาเนี่ยแต่ว่าเป็นธรรมะที่พุทธเจ้าแสดงมากที่สุดแสดงให้ฟังมากที่สุดจะไม่แสดงให้พระฟังแสดงให้โยมฟังแต่คนที่จะฟังนี่ก็คือพุทธเจ้าต้องพิจารณาแล้วว่าฟังแล้วจะเกิดมรรคผลก็จะแสดงถ้าฟังไปแล้วพิจารณาแล้วฟังไม่ได้มรรคผลเนี่ยท่านก็จะแสดงไปทางอื่นไปเรื่องอื่น เพื่อให้ผู้ที่ฟังเนี่ยเลื่อนขั้นขึ้นมาสูงขึ้นแต่ว่าไม่สำเร็จก็แสดงให้ฟังแต่ถ้าสำเร็จก็จะรู้มรรคผลแล้วเกิดก็จะแสดงไปแล้วต้องสำเร็จครั้งแรกก็สำเร็จองค์เดียวพอยศกุลบุตรเนี่ยเป็นลูกของนางสุชาดานางสุชาดาเนี่ยสมัยเป็นสาวตอนนั้นอายุสิบหกมีบ้านอยู่ที่พุทธคยานะทุกวันในคยาแต่ว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามไปที่ต้นไทรไปบนคนอินเดียเชื่อทุกวันนี้ก็ยังเชื่อไม่ได้เชื่อแต่โบราณนะเชื่อมานานแล้วเขาเชื่อว่าต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยจะมีเทวดาคนพุทธก็เชื่อนะเพราะว่าต้นไม้เป็นวิมานเทวดาพุทธเจ้าบอกว่าวิมานเทวดาเนี่ยคือเทวดาชั้นจาตุมที่ต่ำสุดมีบุญน้อยสุดเนี่ยจะอยู่ต้นไม้มีวิมานอยู่ที่ต้นไม้ ที่เขาบอกว่าไปตัดกันมีนางไม้ไม่ไรก็คือเทวดา นางสุชาดาก็เลยไปบนขอให้ได้สามีที่มีฐานะเท่ากัน
มีทรัพย์เท่ากันฐานะเท่ากันคือวันณะเดียวกันแล้วก็ขอให้มีลูกว่านอนซ่อนง่ายเป็นคนดีถ้าได้จะมาแก้บนด้วยข้าวมาทุปายาตบนแล้วก็ลืมไปอยู่มาตั้ง จนไปแจ้งงานอยู่เมืองพาราณสีเนี่ยจนมีลูกยะซ่ากุลบุตรเนี่ยจนยะซ่ากุลบุตรมีแต่งงานอีกเนี่ยซึ่งนึกได้อ้าวเหล่านี้ได้บ่นไว้เนี่ยยังไม่ได้ไปแก้เลยก็เลยกลับมาบ้านเพราะว่าคนอินเดียคล้ายๆคนจีนแต่งงานเลยไปอยู่บ้านผู้ชายนึกได้ก็กลับมาก็ที่บ้านเลี้ยงวัวเยอะวัวพันตัว หัวนมก็จับวัวมาลีดนมลีดพันตัวให้500กิน500ก็ลีดให้200 50กินลีดมาจนเลือด10ตัวแล้วก็ลีดไอ้10ตัวมาให้ตัวหนึ่งกินเพื่อมากวนข้าวมาทุปายาตช่วงนั้นน่ะพุทธเจ้าน่ะบำเพ็ญ มา6 ปีไม่สำเร็จก็เลยออกที่ถ้ำนะทุกกิริยาที่ดงคัสสิริถ้าคนเคยไปก็จะเห็นถ้ำที่บำเพ็ญอยู่อยู่กับปัญญวัคคีย์ทั้ง5ปัญญวัคคีย์ทั้ง5ดูคอยดูแลรับใช้อยู่พออดข้าวอดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อย กลั้นลมหายใจก็แล้วไม่สำเร็จอดข้าวก็ไม่สำเร็จก็เลยได้ยินใช่เทวดาพระอินทร์ก็มาดีดผินให้ฟังผินซ้ำไส้เส้นหนึ่งตึงไปเส้นหนึ่งย่อนไปอีกเส้นหนึ่งพอดีก็เลยโอ้เหล่านี้มันตึงไปอดไปก็ตายเปล่าจนอดจนข้นหลุดเอามือลุบไว้เนี่ยข้นหลุดพร้อมจะนั่งหุ้มกระดูก ที่เขาจะมีรูปอยู่เหมือนกันตามวัดบางวัดก็มีก็เลยเปลี่ยนมัชฌิมาปฏิปทาคือเดินทางไส้กลางมีมรรคองค์8เนี่ยเดินทางไส้นี่พอกลับมาชั้นเขาปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็โอ้ไม่สำเร็จแล้วพุทธโคดมไม่สำเร็จแล้วเจ้าชายสิทธัตถะไม่สำเร็จ นี่เลยก็เลยไปอยู่ป่าอิสิมนุมกถาเยวันก็ปล่อยให้พุทธเจ้าโยงเดียวก็พุทธเจ้าก็เลยบิณฑบาตชั้นอยู่กลับมาชั้นเขาก็ร่างกายก็พองไส้ขึ้นมาจนมานางสุชาดาก็เคยปรารถนาไว้ว่าจะข้อถวายข้าวมาทุปายาตเป็นมือสุดท้ายของโพธิสัตว์ มือแรกก่อนตรัสรู้ก็เคยอธิษฐานไว้กรรมอันนี้แรงอธิษฐานนี่มันก็เวียนว่ายตายเกิดมาก็จนมาชาตินี้แหละแต่ไปบนไว้ก็เลยมาแก้บนด้วยข้าวมาทูปายาตก็เลยกวนวันนั้นก็กวนข้าวมาทูปายาต14 ค่ำเดือน 6 พระเจ้าก็เดินมามาพักอยู่ที่ต้นไทรเพ็ญเดือน 6 15 ค่ำนางดุจดาขึ้นกับกวนข้าวพระเจ้าก็มานั่งอยู่ที่ต้นไทรนางดุจดาก็บอกคนใช้ว่าไปทำความสะอาดที่ต้นไทรให้คนใช้ไปทำ เดี๋ยวจะเอาข้าวไปถวายเทวดาคนชายก็เลยไปไปเจอพระเจ้านั่งอยู่เห็นแบบจะอรุณนะมองเห็นแล้วฟ้าสร้างเริ่มสร้างเขาเห็นเทวดาในร่างกายพองไส้ผิวเรื่องอย่างทองคำพระเจ้าผิวเรื่องอย่างทองพองไส้ก็เลยรีบกลับมามาบอกนางดุจดาว่ามาแล้ว
เทวดามานั่งคอยแล้วเอาไปเลยรีบเอาไปนางลูชาดาก็เลยในเมื่อเราทีแรกเราไม่ตั้งใจว่าจะเอาธาตุทองคำในเมื่อเราพิจารณาแล้วธาตุทองคำเลยใส่ข้าวมาทูปายาตไปให้เทวดาแก้บนนางก็รีบไปเอาข้าวใส่ธาตุทองคำไป ข้าวมาทูปายาตไปไปเจอเห็นพุทธเจ้านั่งอยู่ก็คิดว่าเทวดาก็เลยบอกว่าที่สัญญาไว้ได้สําเร็จแล้วเนี่ยเอามาให้แล้วเอามาแก้บนแล้วก็เลยยกข้าวธาตุถวายไปเลยพุทธเจ้าก็พอนางทุชาดาไปก็ยกธาตุนี้ออกมาแล้วก็มานั่งปั้นข้าว 49ก้อนข้าวมาทูปายาที่นางถวายมา49ก้อนแล้วก็ชั่นเสร็จแล้วก็เดินไปไปชายแม่น้ำไม่ไกลกันก็ที่พระพุทธเจ้าชั่นต้นใส่เลยเดินไปบอกว่าถ้าจะสำเร็จ สัมมาสัมโพธิญาณคอยธาตุเนี่ยลอยทวนกระแสน้ำไปพอไปวางธาตุมันก็ลอยส่วนกระแสน้ำไปไปสักระยะหนึ่งก็จมลงไปก็ตกลงไปข้างใต้บาดาลพญานาคชื่อมุจลินก็ นอนหลับอยู่ธาตุลงมาลูกที่สี่ลงมากระทบกันลูกก่อนดังแก๊กพญานาคเออพระเจ้ามาเกิดอีกองค์แล้วนี่อยู่มาตั้งก็องค์แรกก็อยู่เรื่อยมาเนี่ยอายุยืนพญานาคพญามุจลินแล้วพระองค์ก็เดินข้ามแม่น้ำไปนี่ลันฉลาข้ามฟากไปทางตะวันตก คือพุทธเจ้ามีสหชาติสหชาติก็คือเจ็ดอย่างที่เกิดพร้อมกันมีพุทธเจ้าเกิดเนี่ยมีเจ็ดอย่างสิ่งเจ็ดสิ่งที่เกิดพร้อมกันเขาเรียกสหชาติที่เวลาฟังอภิธรรมที่เขาสวดสหชาติปัตตโยธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเกิดพร้อมกันที่สวดทุกคืนนะที่สวดอยู่เรือนไทยเราก็อาจจะฟังแต่ไม่รู้อะไรอะไรมันเกิดพร้อมกันเป็นธรรมที่อุปการะให้เกิดพร้อมกันคือสหชาติมีนางพิมพามีต้นโพมีพระอานนท์มีมหาดเล็กคฤทัยยีมีนายชนะมีม้ากันทกะมี เจ็ดอย่างมีต้นโพเกิดพร้อมกันเกิดวันเดียวกันเวลาเดียวกัน ก็เลยข้ามไปที่ต้นโพก็ไม่รู้หรอกก็คือทำที่ช่วยอุปการะก็ทำมันเลยพาไปให้พุทธเจ้านะข้ามไปก็พาข้ามไปแบบ ทำอุปการะข้ามไปก็อาจจะมากันเด็กพุทธเจ้าไปเดินข้ามแม่น้ำได้ยังไงเคยคิดเคยเรียนแต่ไม่แต่เด็กตอนเป็นเด็กเมื่อก่อนมันจะมีวิชาสิ้นธรรมมันอยู่ในประมาณชั้นป.4จะเรียนเรียนตั้งแต ป.2ถึงป.4จะมีวิชาสิ้นธรรมเอ๊ะพุทธเจ้าเดินข้ามน้ำได้ยังไงน้ำลึกแต่พอไปอินเดียอ๋อน้ำมันแม่น้ำในลันฉลานี้มันตื้น ตอนนั้นนะเดือน6น่าจะมีน้ำประมาณครึ่งนะแข้งมั้งพุทธเจ้าเดินข้ามไปก็ฝนคงจะมีตกมั้งแล้วพุทธเจ้าเดินข้ามไปเขาไปที่นั่นก็มีคนเลี้ยงสัตว์นะเขาเอาหญ้ามาถวายให้พุทธเจ้าพุทธเจ้าก็เอาผ้าไปปูก็เดินแบบปูไปรอบๆปูแล้วตรงนั้นมันฝูงเอาตรงนั้นไปปูทางทิศใต้ก็
มาปูทิศตะวันออกฟูขึ้นก็เลยนั่งอธิษฐานว่าถ้าแม้แต่เลือดเนื้อจะแห้งห้าเหือดไปถ้าไม่สำเร็จเป็นพุทธเจ้าจะไม่ลุกจากที่นี่ก็นั่งนั่นเลยเป็นเดือน6วันวิสาขะนั่งอยู่นั้นเสวยอยู่สำเร็จแล้วอย่างเสวยอยู่ 7 สัปดาห์ชั่นถือเสวยข้าวมัทุปายาสไป79ก้อนเนี่ยอยู่ใน79 วัน 7 79 7 สัปดาห์ไม่ได้ชั่นข้าวอีกเลยนั่งกับวันนั้นไม่มีทุกข์มีแต่สุขอย่างเดียวเสวยมุทิสุขก็7 วันเดินรัตนจงกรม7 วัน ยืนเพ่งต้นโพ7 วัน คือขนาดพุทธเจ้าเนี่ยแค่ต้นโพอาศัยตัดสรูเนี่ยท่านอย่างกตัญญูน่ะไปยืนเพ่งว่าถ้าเราไม่มีต้นโพต้นนี้เราไม่ได้ตัดสรูคือเป็นสหชาติกันหลังจากสำเร็จนั้นมาจนเพ่งอภิธรรมแล้วมาทุกอย่างละ7 สัปดาห์แล้วก็ ออกมาว่าจะไปแสดงธรรมให้ใครฟังธรรมที่เราตัดสรุมานี้ใครจะรู้ใครฟังแล้วจะรู้บ้างท่านนึกถึงอลาและดาบททุกขดาบทเนี่ยเป็นอาจารย์ที่สอนสมาธิถึงท่านเรียนจบมาแล้วมีฌานมีอะไรแต่ว่ามันไม่ใช่ทางสำเร็จก็เลยเลิกก็เลยนึกถึงวันนี้สองคนเนี่ยถ้าเราพูดปุ๊บ จะเข้าใจแล้วสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้เลยก็แล้วก็มองไปแบบตำรวจดูด้วยญาณด้วยหน้าตายไปแล้วก็เลยทีแรกก็จะไม่แสดงเลยพระอินทร์พรหมก็เลยมาอารัธนาธรรมที่เขาอารัธนาเวลาพระจะเทศพรหมมาจะโลกาธิปติสหัมปติกัตอัญชลีที่วลังอายะจะทะ เนี่ยอันเนี้ยพระพรหมมาอารัธนาพระองค์ทรงแสดงเถอะคนที่รู้มันยังมีพระองค์ก็เลยทรงดูมันมีบัวซี่เราให้เล่าหนึ่งถ้าเราพูดไปไม่มากอย่างที่อาตมาเทศย่อๆให้ฟังก็เข้าใจฟังแล้วเข้าใจ คือการฟังธรรมเนี่ยที่เขาทำฟังแล้วสำเร็จเนี่ยเขาฟังไปแล้วเนี่ยคือทำจิตไปด้วยน้อมจิตไปด้วยพุทธเจ้าเทศเรื่องฐานก็น้อมไปในฐานที่เราเคยทำที่เราเคยให้เราน้อมไปนั่นน่ะจิตเรามันจะว่างคนจะสำเร็จจิตมันจะว่างถ้าจิตยังคิดอยู่มันไม่สำเร็จ ในสมัยที่พุทธเจ้าแสดงธรรมเนี่ยคนที่สำเร็จเป็นโสดาบันเป็นพระอรหันต์เป็นอนาคามีจิตมันว่างพอจิตมันว่างปุ๊บเนี่ยมันจะมีแต่ธรรมแล้วก็จะเห็นอย่างที่พุทธเจ้าแสดงพอมาแสดงเรื่องสิ้นก็รู้เราก็ไม่เคยเบียดเบียนใครเราก็ไม่เคยเบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคู่อื่นมีเราแต่ให้จิตมันก็สะอาดคือไม่ต้องมานั่งอรัธนาสิ้นอย่างที่เราอรัธนาทุกวันเนี่ยที่เรามาข้อกันทุกวันเนี่ย กลับไปก็ขาดบางทีไม่ทันกลับขาดก่อนพอลุกบางทีก็ขาดสิ้นมันขาดได้แต่ว่าอย่างที่พุทธเจ้านี่คือท่านเทศให้ฟังเลยสิ้นคือไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนตัวเองทำจิตใจให้สะอาดคือคนเราพอจิตใจสะอาดมันก็ไม่คิดเบียดเบียนใครจิตใจมันก็ว่าง เรื่องฐานเรื่องสิ้นจิตใจมันว่างพอเทศเรื่องกามก็จิตใจมันก็รู้โทษของกามกามไม่ดีแต่ว่าข้อคนมันจิตมันหยาบเมื่อนเปรียบไปก็เมื่อนบ้านเราถูกจับยาบ้าออกมาก็ฆ่าอีกไปในคุกยังฆ่าเนี่ยเรียกจิตใจหยาบฟังไปก็ไม่ได้อะไรเอาคุกไปให้ไปอยู่ในคุกก็ไม่ได้อะไรเมืองไทยแก้ไม่ได้คนมัน
นับถือศาสนาพุทธแต่ว่าจิตใจมันไม่ใช่พุทธพุทธไม่มีพุทธไม่ได้ซ่อนอย่างนั้นอาตมาจะเล่าให้ฟังเพื่อนอาตมาเนี่ยอาตมาเคยคิดเรื่องเนี่ยคิดว่าเมืองไทยเนี่ยมันต้องทำอย่างเงี้ยคุกมันจะไม่มีคนเลยทุกวันนี้วัดไม่มีคนคุกแน่นปึ๊ก ไปตลอดมีอาตมาเคยไปนะไปในคุกเนี่ยไปซ่อนคนในคุกไปทําบุญในคุกเขาไปทุกปีเขามาจองไปทุกปีในคุกเนี่ยมันมั่งคั่งมีทุกอย่างข้าวกินฟรีนอนฟรีคนนี้แน่นเลยเพื่อนอาตมาเนี่ยไปนอกไม่ก่อนไปต่างประเทศไปซาอุกัน คนไปซาอุสมัยก่อนมีเจตนาอยู่หนึ่งไปทำงานเอาเงินกลับมาซ่องไปเล่นบางคนจองตั๋วแล้วสมัครงานอะไรเรียบร้อยไปไม่ทำอะไรไปเล่นเล่นโลกเพื่อนมาไม่เล่นไปกับพ่อซ่องคนเลยทำอะไรเล่นไม่เป็นต้มเราสิวะเอาไอ้นี่ไปเลย เอาไอ้ไรสุพรรณเรียกอะไรลูกแป้งไอ้ที่ก็ไปหมักเหล้าไปหมักเหล้าที่นู้นเลยซาอุค่ายโอ้เงินดีซาอุแขกมันไม่เคยรู้จักเหล้าบอกให้เหล้าไปหูมันชอบเนี่ยมาไปบอกพวกมากินค่ายดีโอมีเงินทำท้าจะรวยไอ้แขกมันเสือกเมาไปเดินแขกบังกลาเทศ กินไปมันไม่เคยกินเหล้าเขาเมาไปเดินแอนนาแอนลั่งเขาไปเจอตำรวจซาอุก็ห้ามกินเหล้าเขาจับเลยไปเอาเหล้าที่นี่มากินบอกโน่นแหละค่ายอยู่ในแคมป์ตำรวจเขาไปจับติดคุกเพื่อนสมาชิกคุก3 เดือน3 เดือนมันทำอะไรมันซึ่ง3 เดือนไม่ต้องทำอะไรมีแอร์ให้อยู่ยังดีทำคนในคุกเยอะไม่เยอะมี10 กว่าคนคุกยังใหญ่มีคนที่กว่าคนวันศุกร์เอามานอนแขกตัวหูยังใหญ่แขกสาอูใหญ่ตีด้วยห้างปากกระเบนหอนใหญ่ๆนะ โหนอนความตีแล้วก็เอายาทา12 ทีวันศุกร์12 ทีวันศุกร์12 ทีติด3 เดือนเดือนหนึ่งมี4 ศุกร์4 3 12แม่จ้าแม่จ้าแม่จ้าโอ้โหตีแตกหมดเลยมันนอนตีด้วยห้างปากกระเบนแข้งใหญ่ตายมันเป็นน้ำเลยถ้าคนเคยเห็นห้างปากกระเบน ตี2 คนพ่อลูกเลยตีเสร็จก็ทายาวันศุกร์ก็ตีจนสามเดือนก็ส่งกลับแล้วก็ทำแบ็กลิสต์ไปเลยทำไม่ให้กลับเลยเนี่ยไม่มีคนเมืองไทยถ้าเอาตำรานี่มันใช้ไม่มีคุกนี้อาตมายอมรับบอกได้เลยว่าไม่มีคนทุกวันนี้ออกจากคุกมาก็เข้าคุกอีกออกมาก็เข้าอีกบางคนไม่รู้ทำไงจะเข้าคุก มาถึงก็ลักข้องเขาถ้าตำรวจเอาไปถ้าทำไมแค่นี้เอาจะเอาไปทำอะไรไปลักเงินในตะกร้าเขา20 บาทถ้าเอาไปทำอะไรผมอยากเข้าคุกนี่เรื่องจริงอะอยากไปอยู่ในคุกอยู่ข้างนอกไม่รู้จะไปทำอะไรอยู่ในคุกมันมีงานเยอะมีอะไรให้ทำมีพวกเยอะคนก็เลยอยากไปเพราะคุกเมืองไทยมันลำบากแค่นอนเบียดกันเนี่ย ทีนี้พุทธเจ้าเนี่ยก็เลยพอพระพรหมรัตนาธรรมก็เลยนึกถึงปัญจวัคคีย์ก็เลยไปแสดงธรรมให้ฟังที่ป่าสิมฤคทายวันก็ไกลอยู่นะกี่ร้อยโลประมาณต้อง300 โลมั้งถ้าจำไม่ผิด
เดินไปนี่แหละหลังจากซ่อนแล้วก็จะสร้างกระบวนก็เดินไปนั้นเดินไปด้วยบุญพาไปไปฟังแล้วก็สําเร็จก็บวชเป็นคนแรกที่ได้ฟังคือธรรมอันเนี้ยถ้าฟังแล้วถ้าเราพิจารณาไปเรื่อยมันเหมือนการเราฟังไปแล้วเราก็ทําวิปัสสนาไปด้วยคือทําปัญญาไปด้วย จิตสงบมันก็จะทําวิปัสสนาได้จิตเราวางจากสิ่งอื่นข้างภายนอกแล้วจิตมันก็พิจารณาร่างกายพิจารณาขันธ์5ก็ทําให้เราเนี่ยเบาบางจากกิเลสไปได้แต่ถ้าเรายังจิตไม่สงบเลยพิจารณามันไม่ได้มันก็จะไม่สําเร็จมันกลายเป็นฟุ้งซ่านไป มันคนจิตไม่สงบมันไม่รู้จักความสงบเราไปคิดเนี่ยมันกลายเป็นคนฟุ้งซ่านก็บางคนก็ไม่เข้าใจก็เคยเห็นโทรมาก็มีโทรมาท่ามอะไรต่ออะไรส่วนมากอยากฟุ้งซ่านสมาธินั้นถ้าทำแล้วเนี่ย จิตมันสงบเนี่ยก็จะไม่ท่ามคนอื่นเราก็จะรู้ด้วยตัวเองว่าเนี่ยเรานั่งนี่ถูกหรือผิด จิตถ้ามันสมาธิเนี่ยถ้าสิ้นดีสมาธิเกิดก็ดีสมาธิดีถ้าสิ้นไม่ดีสมาธิก็ไม่ถึงก็มีพวกนิมิตส่วนมากถ้าจิตเราออกข้างนอกหน่อยมันก็ไปนิมิตนุ่นเห็นนุ่นเห็นนี้จะเหาะจะลอยมาเคยนั่งมันเหมือนเหาะคิดว่าเหาะทีแรกคิดว่าเหาะให้มันเหาะบอก มันก็เมื่อจะเหาะเราก็เลยเอามือมันดึงมือมาอ๋อไม่เหาะทีแรกคิดว่าเหาะออกจากมุ้งนั่งในมุ้งเนี่ยมันเป็นคล้ายๆนิมิตพวกนี้มันมีอยู่แล้วการทําสมาธิมันมีนิมิตแต่เราก็ต้องเฉยรู้เฉยรู้เฉยแต่เรารู้แล้วว่าเออมันไม่ได้เหาะจริงร่างเรามันก็เข้าไปที่เดิมเราก็ทําเฉยเฉยมันจะเหาะก็ทําเฉยเฉย จิตเราก็ต้องอยู่กับกายตลอดสมาธิมันต้องจิตอยู่กับกายตลอดแล้วแต่เราจะทํายังไงก็ได้ทําฌานก็ได้แต่มันต้องจิตสงบก่อนนะวิปัสสนากับสมาธิก็เคยมีคนโทรมาถามว่าวิปัสสนากับสมาธิมันต่างกันยังไงสมาธิมันเป็นสมถะฌานเนี่ยคือสมถะจิตสงบเนี่ยมันก็เหมือนอะไร กิเลสมืดมันหมดแดงไม่หมดจิตสงบมันมืดหมดแต่พอออกมามันก็มีโกรธโลภลงมีอีกนี่คือสมถะมันเป็นเบื้องต้นมันเป็นเมื่อนขึ้นต้นไม้ขึ้นต้นไม้หลวงพ่อสนองก็บอกขึ้นต้นไม้มันต้องขึ้นโคนนะอย่าไปขึ้นปลายวิปัสสนาคือปลายเปรียบแล้วก็คือต้นปลายต้นไม้จะไปขึ้นปลายมาห้าโคนนะหลวงพ่อก็สอน ต้นไม้มันต้องขึ้นโคนไปห้าปลายจะไปขึ้นยอดวิปัสสนาเป็นยอดคือปัญญาปัญญาตัวนี้เราต้องมีจิตที่มันเบาบางสงบแต่เวลาวิธีทำเนี่ยถ้าว่าสงบไหมสงบสังส่องยังเนี่ยสมถะคือเพ่งทำฌานเนี่ยมันก็สงบไปทางเดียวกันคือเป้าหมายเดียวกันขึ้นต้นไม้ขึ้นยอดไม้ขึ้นโคนไม้เป้าหมายเดียวกัน คือไปจบที่ปัญญาเหมือนกันแต่สมาธินี่มันจะไม่มีปัญญาฌานเนี่ยปัญญาไม่เกิดปัญญานี่มันต้องมันเกิดมาจากการพิจารณานี่แหละขั้นห้าเนี่ยร่างกายเราเนี่ยพิจารณา พิจารณาเป็นอสุภะเป็นอะไรเงี้ยแต่จิตสงบเราก็พิจารณาไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราทําวิปัสสนาเลยพิจารณาเลยมันซึ่งเราก็ไม่ต้องทําอะไรมันซึ่งก็นั่งก็พิจารณาเลย ถ้าว่ามันจะได้มาได้มันก็ไปหลงที่สงบเหมือนกันแต่ว่ามันจะไม่เป็นฌานวิปัสสนานี่มันเป็นญาณเป็นปัญญาสมถะเป็นฌานวิปัสสนาเป็นญาณเป็นปัญญาคือเรียนวิปัสสนาเรียนปัญญามาเลยแต่ว่าถ้าจิตสงบมันก็ทําต่อไปเลยวิปัสสนามันจะต่อได้เลย ก็คือพิจารณาต่อเลยแต่คนที่ทำสมาธิเนี่ยทำฌานเนี่ย พ,
พอมันสงบแล้วเนี่ยเราต้องถอยออกมาพิจารณาจิตเนี่ยถ้ามันเพ่งไปจนสว่างว่างกายเกิดก็ไม่มีกายก็ว่างเนี่ยมันพิจารณาไม่ได้เพราะจิตไม่คิดในสมาธิจิตจะไม่คิดเราให้มันคิดก็ไม่คิดมันก็ว่างมันอยู่งั้นน่ะมันต้องถอยออกมามันเมื่อเดินเข้าบ้านเข้าลึกไปแล้วก็ถอยออกมาก็ต้องถอยออกมาระดับที่ อุปจารสมาธิซึ่งจะพิจารณาได้แล้วมันจะไม่ฟุ้งซ่านเพราะอันนี้มันคือนิวรณ์มันดับจิตถ้านิวรณ์ดับแล้วมันทําอะไรมันก็ทําได้พิจารณาอะไรก็ได้มันจะไม่ฟุ้งซ่านแล้วมันเห็นก็จะเห็นจริงแต่ถ้านิวรณ์ไม่ดับคิดไปนะเข้าก็สงสัยทํานี้ถูกหรือเปล่านี่คือไม่ใช่แหละนิวรณ์ไม่ดับนิวรณ์ไม่ดับทําไม่ได้มันก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็เลิกออกมาก็ยังเดิม เขาก็ยากแต่ถ้าสมาธินี่มันดียังหนึ่งถ้าว่าดีไงก็ดียังหนึ่งถ้าเราทําไปจิตเราเป็นสมาธิแล้วเนี่ยเราจะรู้ถ้าเกิดพรุ่งนี้เรามาทําอีกเนี่ยหรือว่าเราออกไปเนี่ยมันต้องเป็นอิยาบทเราทํางานก็ต้องทําสมาธิไปด้วยจิตเนี่ยมันต้องทําอยู่ตลอดนะเข้านะเข้าจิตเราเนี่ยมันจะกําหนดได้เราจะให้สงบก็ได้พอเรากําหนดปุ๊บไม่นิวรณ์มันก็ดับไปเลยเราก็สงบเราพิจารณาได้เลย ทีนี้เราพิจารณาไปแล้วเนี่ยทำวิปัสสนาก็ต้องจิตสงบนะมันถึงจะผ่านจิตต้องสงบมันก็ต้องเข้ามาที่สงบที่เดียวกันอันน่าจะยากกว่ากันแค่นั้นแหละถ้าวิปัสสนาคือถ้าจิตสงบได้เราพิจารณาไปจนจิตมันสงบได้เนี่ยมันก็ต่อไปเลยพิจารณาไปเรื่อยๆแต่ว่าสมถะเนี่ยเรานั่งจนสงบแล้ว เป็นอุปจารฌานเนี่ยเราก็พิจารณาไปเรื่อยๆแต่ว่ามันช้าช้ากว่าเราจะไปสงสัยซะมากกว่ามันเป็นวิปัสสนูได้เพราะคือพอจิตสงบมันไม่มีกิเลสนะเยอะมีแถวบ้านอาตมาก็มีได้สมถะก็พิจารณาเราก็ไม่รู้มันไปยังไงประกาศตัวเป็นพระอรหันต์ก็มีมันเป็นได้ เคยถามหลวงพ่อหลวงพ่อก็เป็นพวกมันเคยเป็นแต่ว่าทำสมาธิมันต้องมีอาจารย์หลวงพ่อสนองนั้นโชคดีฉันอยู่ไกลหลวงปู่สังวานคือหลวงปู่สังวานไม่ต้องถามอย่างพวกเรานี่ยังไปห้าพระต้องไปถามหลวงพ่อท่านเป็นอย่างนั้นเนี่ยจิตท่านเป็นอย่างเงี้ยฉันเห็นกระดูกแล้วมันเป็นยังไงเราจะทํายังไงต่อแต่หลวงปู่สังวานไม่ต้อง หลวงพ่อสนองอยากจะรู้เรื่องอะไรทำสมาธิที่สวดทิศอยู่ในนั้นนะติดอยู่ในปัญชาท่านเคยเล่าให้ฟังทำติดไม่ไปไหนสักทีเรื่องคือท่านทำพุทโธอยู่มีลูกศิษย์หลวงปู่สังวานเนี่ยไปซ่อนหลวงพ่อสนองให้พุทโธ อายุมาไม่นานหลวงปู่สังวานให้ทำยุบพองยุบพองนะเข้านะเข้ากรรมธาตุมันตีกันพุทโธก็ทำยุบพองก็ทำถ้ายุบพองนี่มันดีมันจะไม่ลืมตัวมันจะไม่ลืมสติสติจะมีตลอดยุบพองเนี่ยถ้าทำไปเนี่ยคนนอนไม่หลับเนี่ยโรคประสาทโรคจิตไอ้ที่นอนคิดมากนอนมาค่อนคืนไม่หลับเนี่ย เอายุบพองไปทําอาตมารับรองเลยรับทุกคนแล้วกําหนดให้รับมันรับถ้าเราทําไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าจิตเราถ้าเราได้ยินเสียงตัวเองให้ใจตัวเองกลนเนี่ยแสดงว่าใช้ได้จิตเนี่ยถ้ามันสงบเนี่ยเราให้ใจเราก็ได้ยินหัวใจเต้นยังได้ยินเลยนอนกลนก็ได้ยินบางทีเมื่อก่อนอาตมาไม่มาเอ๊ะใครมากลนข้างๆเราก็ตกใจก็หันมาดูคิดว่า มีพี่อะไรมานอนคืนนี้มันจิตเราถ้าใครนอนไม่หลับเอาไปทําไม่ต้องไปห้ามหมอหรอกไอ้โรงพยาบาลบ้านะไปมันไม่ให้หรอกพวกก็จับให้ฉีดยาเอาไฟช็อตให้บ้านไม่ให้หรอกทำให้สมองเสื่อมก็ไม่ให้พวกนั้นพวกคิดไม่หยุดคิดมากกรรมด้วยคือคนที่เป็นอย่างนั้นมันมีหนึ่งกรรมกรรมมันมาอันดับหนึ่ง คนบ้านนี่มันมีกรรมนะ
กรรมมันมาจากคนมีชู้คนมีชู้นี้ต่อไปเป็นบ้านะมาเลบ้าชาตินี้ก็ไปชาติหน้าละบา พุทธเจ้าเนี่ยคือท่านแสดงออกมาท่านเป็นเจ้าแผ่นดินมีสองคนผัวเมียเมียซวยเห็นเมียเขาชอบเป็นเจ้าชอบเมียเขาทำไงจะได้เมียเข้าโฮมเมียซวยจังบางครั้งก็ลืมตัวนะคนเราขนาดว่าเป็นโพธิสัตว์ยังไปตกนรกได้ ก็เลยให้อำมาตย์ไปผู้ชายคนนั้นไปหลับอยู่ก็เลยเอาข้องประหยัดยัดข้อห้าให้เนี่ยจะได้ประหารชีวิตรักข้องเขาก็ได้เอาเมียเข้ามาก็ทำแล้วก็ได้เมียเข้ามาไปตกนรกอยู่ซ่องหมื่นปีซ่องหมื่นปีนรกนะร้อยปีสวรรค์ทางกระบวนการหนึ่งวันนรก ร้อยปีบ้านเราเนี่ยพวกเราเนี่ยพวกร้อยปีเนี่ยเท่ากับหนึ่งวันสวรรค์ร้อยปีสวรรค์เท่ากับหนึ่งวันนรกนรกหนึ่งหมื่นปีเนี่ยโหไม่ใช่น้อยพุทธเจ้าไปตกซ่องหมื่นปีเกิดมาพอมาเกิดอีกทีเนี่ยคือพุทธเจ้าเป็นโพธิสัตว์จะไม่ต้องไปตกนรกขึ้นมาแล้วไม่ต้องไปเกิดเป็นคนบ้าคนใบ้คนพวกทอมพวกดีพวกนี้พวกพิสิ้น พอขึ้นมาจากนรกโอ้รู้เลยโอ้ยเราเนี่ยเป็นเจ้าก็ไปตกนรกมาแล้วชาตินี้เราต้องไม่เป็นมาเกิดในเป็นลูกเจ้ายังไม่คิดเป็นเลยโอ้กลัวนรกไปตกมาเข็ดของพวกเราเนี่ยมันไม่เข็ดมันจําไม่ได้มันจําได้แต่ตอนนั้นมันคนติดคุกนะไม่เข็ดเมื่อจําได้ที่ต้องคุกออกจากคุกมามันก็ทําอีกอย่างเดียวกัน นี่ก็เหมือนกันแต่พุทธเจ้าจำได้ว่าตัวเองมาจากนรกโอ้นี่เราทำพิษไปตกนรกมาซ่องหมื่นปีแต่คนทั่วไปเนี่ยถ้าไปมีชู้แล้วเนี่ยตกนรกขึ้นมาแล้วจากนรกเนี่ยต้องเป็นคนบ้า500ชาติเป็นคนใบ้อีก500ชาติแล้วก็มาเป็นผู้ยิ่งค่ายตัวอีก500ชาติ ซึ่งจะมาเล่นมาเป็นผู้ยิ่งดีเนี่ยพวกขึ้นจากนรกมาจะเป็นแบบนี้มีหลวงปู่สังวานท่านพูดให้ฟังเลยนะเพราะเนี่ยคนนี้มันมาแบบนี้บ้านมันบ้ามาจากกำเนิดเลยบ้ามาจากเกิดเลยพอมาเกิดก็เป็นคนบ้าเลยทำหัวฟูไม่อาบน้ำอาบท่าเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับไอ้พวกที่บ้านน้อยๆที่เขาพาไปโรงพยาบาลนี่มันจะหมดแล้ว หลักซ่าให้มั้งไม่ให้มั้งเนี่ยนี่คนเราเนี่ยมันช่วยได้คนนอนไม่หลับลองไปทําลองเอาเนี้ยไปทํายาดพี่น้องนอนไม่หลับให้เขาเอามือวางที่เนี่ยวางที่ท้องเนี่ยแล้วให้รู้พองยุบพองยุบพองยุบเรานอนเองก็ได้เวลานอนเนี่ยสติมันได้ไม่ขาดแล้วเวลาเราจะหลับเราก็จะรู้ด้วยนะว่าเราจะหลับจิตสงบเราจะรู้แล้วความสุขมันจะมาความทุกข์ที่เราคิดเนี่ยให้ไปหมด ไม่มีทำลองทำดูเอาไปทำมันก็เป็นเบื้องต้นที่เราจะไปเพราะคนเราเป้าหมายมันจะไปนิพพานแต่มันก็เดินละทางไปนะแล้วแต่เราจะได้ทำบุญทำสร้างบารมีชาตินี้ก็บุญมั่งบาปมั่งปนกันไปบุญมั่งบาปมั่งเนี่ยเวลามันตายนะคนบุญกับบาปมันเท่าๆกันเนี่ยทำบุญมั่ง ถูกปลามั่งเอาไปใส่บาตรมั่งต้มยำปลาต้มยำไก่ไปใส่บาตรมั่งเนี่ยเขาเรียกบุญกับบาปปนกันเวลาตายแล้วเนี่ยไปเป็นเปรต7 วันครั้งขึ้น15 วันเป็นเปรตครั้งแรมเป็นเทวดาผัดกันมุ่นอยู่เงี้ยนี่คือบุญกับบาปมันจะให้พ้นเหมือนกันเลยนะบุญให้พ้นก็ไปเป็นอยู่สวรรค์พออีก 7 วันกลับมาก็มาเป็นเปรตเนี่ยสับกันไปสับกันมามีกับเปรตอันเนี้ยบุญมั่งบาปมั่งทำปนกันไปซึ่งเราจะไม่ตั้งใจมันก็เป็น
เป็นหมดปู่เจ้าก็ยืนยันลุงปู่ทั้งวันหลวงพ่อทั้งน้องก็ยืนยันเป็นท่านไม่พยายามวัดตั้งฐานที่ซ่อนไว้โยมเวลาเจอพระเขาให้ไหว้มีใครรู้มั้งว่าไหว้ทำไมทำไมเจอพระต้องไหว้มีใครรู้ไหมมีใครไหว้มั่งต้องยกมือให้ดูเจอพระแล้วไหว้ไหว้ทำไมไม่รู้ ถ้าไหว้เขาบอกไหว้ก็ไหว้ตามเขาบอกคนไหว้ก็ไม่ได้บอกว่าไหว้ทำไมลุงปู่สังวานเนี่ยท่านเป็นพระที่คือพระเนี่ยถ้าเป็นพระอรหันต์จะละเอียดมากซ่อนคนจะละเอียดเลยการเดินทางเป็นพระอรหันต์เราต้องการเดินไปนิพพานเนี่ยต้องละเอียดมากละเอียดจนว่า เจอพระต้องยกมือไหว้ถ้าว่าหลวงพ่อทำไมเจอพระต้องยกมือไหว้บางพระบางองค์เราก็ไม่ได้ศรัทธาเลยจะยกมือไหว้ทำไมผู้สังวานพูดว่าพระเนี่ยเจอแล้วไม่ยกมือไหว้เนี่ยถ้าพระองค์ที่เราเห็นเนี่ยเป็นพระอรหันต์ทำตัวบ้าๆบางทีเขาเป็นพระอรหันต์นะบางทีเป็นโซดาบันถ้าเราไม่ไหว้เนี่ย ถ้าไม่ไหว้เป็นไงมันก็เป็นกรรมกรรมก็บาปไม่ไหว้บาปนะที่สังฆทานเขาเลยซ่อนว่าถ้าเจอพระไอ้นั่งไหว้คำสอนนี้มาจากลุงปู่สังวานอันนี้กรรมไข่กรรมมันไม่ไหว้ก็เร็วไปลุงปู่สังวานท่านพูดอย่างนี้แม่อาตมาเนี่ยเป็นลูกศิษย์รุนแรก แต่มาเป็นเด็กอายุประมาณ7-8 ขวบเห็นแม่นอนอยู่แม่เดินไม่ได้เป็นง่อยเป็นโรคกรรมยกมือไหว้เห็นคนใส่เสื้อเรื่องเดินในทุ่งนาสมัยก่อนนะแรงแบบนี้มองไปมันจะโล่งเห็นคนเดินใส่เสื้อเรื่องแม่ยกมือไหว้ถ้าแม่ยกมือไหว้ใครไหว้พระพระอีกแน่นั้นคนอ๋อไม่ไหว้พระเจอคนใส่เสื้อเรื่องอย่างยกมือไหว้เลยแม่จะมาเนี่ยหลวงปู่สังวานซ่อนละเอียดขนาดเนี้ย จะไม่ซ่อนแบบหยาบๆมากๆก็ต้องคือมันต้องละเอียดต้องค่อยๆให้มันละเอียดคนเรามันต้องฝึกละเอียดไปเลยไปซ่อนหยาบมันก็ไม่ได้ก็ไปยากจิตมันก็จะหยาบนี่จิตถ้าเป็นสมาธิเร็วก็จะรู้เองเนี่ยการละเอียดการหยาบมันมีกรรมกรรมนี่มันมีสิ่งที่เรามองไม่เห็นมีพระภิกษุองค์หนึ่ง เย็บจีวรขาดเข้มเย็บจีวรไปทิ้มไอ้ตัวเล่นที่มันอยู่ในผ้าเล่นมันตัวเล็กไม่ได้ตั้งใจเหรอก็คือเย็บตัวเล่นมันตายถ้าว่าบาปไหมไม่บาปบาปมันอยู่ที่เจตนาแต่มันเป็นกรรม ถ้ามันมีกรรมมีกรรม เวียนว่ายตายเกิดไปพระเนี่ยไปเวียนว่ายตายเกิดไปก็ยังไปบวชเป็นพระอีกไอ้ตัวเล่นไปเกิดเป็นคนเหมือนกันแต่ไม่ได้บวชพระมันเป็นในพรานมันเดินอยู่ในป่าตามทางไปล่าสัตว์ มันก็เดินแบกชะมวกไปพระก็เห็นในพรานเดินแบกชะมวกส่วนมาก็เลยว่าถ้าเราเดินไปเดี่ยวในพรานมันจะอายอย่างนั้นเลยหลบเข้าข้างทางเลยหลบไปแอบในพรานก็เดินมาเอ๊ะเมื่อกี้พระยืนตรงนี้ไปไหนมาสงสัยจะกลัวเราอย่างนั้นเลยพุ่งหอกทิ้งเลยพุ่งเลยจืด โน่เลยเขาอกพระนะอกโดนหอกทิมไม่ได้เจตนาอันนี้ก็ไม่ได้เจตนานะมันจะพุ่งทิ้งมันเห็นพระกลัวเห็นให้ไปไหนแต่พระมันไม่ได้กลัวแต่กรรมมันเนี้ยจังกับตัวเป็นตอนเป็นเล่นเคยทํากันไว้เห็นเลยว่าบาปอยู่คนทํากรรมอยู่คนกินกินข้าวก็มีกรรม
คือธรรมะมันต้องซ่อนละเอียดพระชั่นข้าวเนี่ยที่เขาบอกว่าบาปอยู่คนทำกรรมอยู่กินโยมเป็นคนฆ่าสัตว์เป็นคนบาปพระชั่นเนี่ยถ้าชั่นไม่ดีเป็นกรรมพระเขาห้ามเขาต้มเนื้อมาชำดิอย่างเงี้ยเป็นกรรมกินแล้วมีเนื้อสัตว์มีตัวมีตน พระมีบาปไปด้วยกรรมเลยผิดสิ้นด้วยนี่คือพระเขาถึงได้ทำจนละเอียดมีสิ้นทั้ง311ข้อละเอียดมากถ้าภิกษุณีมี311ข้อเลยแล้วสิ้นจะละเอียดไปละเอียดไปเพราะผู้หญิงยิ่งละเอียดใหญ่พระก็ยิ่งละเอียดห้ามนอนด้วยผมจริงมันละเอียดหลายๆอย่างต้องปูสังวรถึงซ่อนละเอียด ซ่อนผ่าซ่อนละเอียดมากโยมก็คงน้อยที่จะได้เจอหลวงปู่สังวรน้อยคนหลวงปู่สังวรน่ะสุดยอดอาตมาเห็นพระมาโอ้หลวงปู่สังวรน่ะซ่อนอะไรมาแต่ละพูดอะไรมาแต่ละคำนี่กินใจเราน่าดูเขาครูบาอาจารย์น่ะรักเราอยากไม่อยากให้เราลูกหลานไม่อยากให้ไปตกนรก ท่านก็พยายามช่วยอาตมาเนี่ยหลวงปู่สังวรช่วยแล้วช่วยอีกกลัวจะไปตกนรกไม่อยากให้ล้านไปลูกไปตกนรก อะไรไม่ดีก็บอกท่านรู้รู้วาลาจิตหลวงปู่สังวรท่านมาลดความก่อนท่านซื้อรถเขาเอารถใครไปซื้อมามันก็เลิกรถรถมันเป็นรถ เขาเรียกรถอะไรอินเตอร์อะไรสักอย่างนี่คนขับมันไหม้ท่านเล่าให้อาตมาฟังคนขับไหม้ขับไปรถมันเก่านะน่าสงสารหลวงปู่สังวรท่านใช้รถเก่าๆรถที่เขาแบบเมื่อเขาทิ้งแล้วล่ะเขาไม่ใช้กันแล้วรถอายุ30-40 ปีใครเอามาถวายท่านก็มาซ่อมมาอะไรใช้รถเนี่ยวิ่งไประยางมันระเบิด นั่นแหละข้างโรงพยาบาลดอนพุทธเนี่ยถนนมันสูงใหญ่ตายถ้าคนเคยไปจะรู้ระว่างอำเภอท่าเรือไปดอนพุทธไปมหาลาดไปอ่างทองเส้นนี้มันจะมาจากท่าลานยางระเบิดปุ๊มคนขับมันเบรกหลวงปู่สังวรบอกคนขับมันเบรกปุ๊บมันก็มุ่นลวงบางลางและรถอินเตอร์คันนี้มันไม่มิดชิดอะไรมากมาย ผู้สังวรนั้นก็เด็นออกไปรถมันทับทับท่านอยู่องค์เดียวนะจมอยู่ในคลิกเครนท่านพูดให้ฟังบอกถ้ามันเป็นคนเป็นน้อยยางระเบิดถ้ามันไม่เบรกวันนั้นก็ไม่ล่วงแต่รถนี้มันดีถ้าไม่เบรกก็ไม่ล่วงก็มีวันหนึ่งท่านจะไปตั้งโรงทานนู่นไปน่องบัวลำพูอำเภอ อำเภอสี่บุญเรืองคล่องขึ้นรถเต็มเลยไม่ฉี่ขึ้นไปแล้วไปแล้วไปกราบว่าหลวงพ่อจะไปแล้วจะไปทำโรงทานกันผู้สังวรว่าใครขับรถเต็มมันครับเขาบอกไม่ต้องไปอ่ะเอาคนคล่องลงเลยท่านพูด ผู้สังวรท่านรู้อนาคตบอกคนคล่องลงเลยไม่ต้องไปไปตามคำหนึ่งไปถ้าคำหนึ่งมันไปก็ไปถ้าคำหนึ่งไม่ไปไม่ต้องไปลงทานอย่าไปไม่ชีก็มาตามอาตมาอาตมาเขาจะไม่ไปเขามีงานอยู่ไม่ชีว่าไม่ไปไม่ได้นะถ้าไม่ไปลงทานเนี่ยต้องไปทำลงทานลุงปู้อะไรไม่รู้เผาศพ 5 วันถ้าคำหนึ่งไม่ไปเนี่ยลุงปู่ไม่ให้ไปลุงเขาเรียกลุงพ่อใหญ่แต่ไม่ก่อนเนี่ยลุงปู่นี่มาเรียกกันที่นี่เขาเรียกลุงพ่อใหญ่ลุงพ่อใหญ่มาให้ไปบอกถ้าคำหนึ่งไปค่อยไปอาตมาก็เลยมาไปทำโรงทานก็เลยมาข้ากลับอาตมาขับมาจาก
อำเภอซี่บุญเรืองมันมืดมาถึงแถวๆลำส้นทิอำเภอลำส้นทิจังหวัดชัยภูมิมันมืดฝนมันตกมันเป็นสี่แยกไม่มีไฟแดงอยู่ๆวิ่งมาฝนมันตกตกอย่างหนักเลยมันเป็นรถบัสนะจะมาเบรกไม่อยู่ ฝนมันตกมันลื่นรถมันก็แกว่งอันนั้นก็เลยปล่อยเพราะเขาขับรถมานานเนี่ยรู้ว่าแตะแล้วไม่อยู่แล้วก็ปล่อยมันไปรถก็รอดมาได้นะเพียงนึงก็โอ้ที่ลุงปูสังหวัดไม่ให้เต็มไปเพราะเต็มมันคนขับไม่ท่านก็คงคิดได้จะเป็นแบบลุงปูสังหวัดที่ขับแล้วคว่ำถ้าคนนั้นไปก็อาจจะคว่ำ แต่ก็รอดมาได้ท่านกู้สังวันท่านลุงไงว่าถ้าเราไปน่าจะแก้อะไรได้มันคงไม่เป็นไรท่านก็ต้องเห็นข้างหน้าแล้วไม่เป็นไรถ้าเป็นท่านก็ไม่ให้ไปแต่ท่านมองเห็นเลยว่าเป็นแล้วไม่ให้ไปคนกู้สังวันท่านรู้อนาคตรู้ไล่ๆอย่างคนจะมาทอดพระป่าท่านยังรู้เลยอยู่วัดอยู่ๆท่านสร้างแม่ชีวะทำกับข้าวเที่ยวประมาณนัก ใส่ไส้เดียวจะมีคนมาประมาณทั้ง50 คนเข้ามาทำอะไรบอกเขาจะมาทอดพระป่าเขาชี้ก็ต้องทำกับข้าวนะแล้วก็พอประมาณ9 โมงกว่ามีคนมาทอดพระป่าท่านรู้ไม่มียังไม่มีคนมาบอกก่อนด้วยนะเขาบอกมีประมาณทั้ง50 คนมาจากไหนไม่รู้คนเดินทางไปห้าท่านท่านยังรู้เลยวันหนึ่งนะ เนี่ยเดือน 5เนี่ยแรงอย่างเงี้ยเมฆไม่มีเลยบูสังวานชายพี่ชายธรรมมาไปพี่ชายธรรมมาไปบวชเนนไปตามยมเลงมาไปเอาไอ้รุ่นมาด้วยคนชื่อรุ่นคือลูกชายเอารถไถมาด้วยให้รุ่นขับมาเดี๋ยวจะให้มาดัน หัวขนาสุพรรณเรียกหัวขนาน้ำมันจะท่วมวัดนั่งมอเตอร์ไซค์ไปก็เลยไปพอไปบอกยมเล้งเพราะหลวงปู่สังวาลให้เอารถไถไปด้วยเข้าก็หัวเราะเอาไปทำอะไรแรงหัวจะแตกหลวงปู่สังวาลว่าเรียกลุงพ่อใหญ่ลุงพ่อใหญ่บอกว่าน้ำจะท่วมวัดให้รีบไปเข้าก็ไม่มาน้ำนี่มันจะท่วม แรงจะตายก็เลยไม่มาเนตรก็เลยกลับมาพิจารณาก็กลับมา มาบอกหลวงพ่อเขาไม่มาเขาบอกฝนเนี่ยมันจะตกแรงจะตายเขาบอกไปไม่ถ้ายมเล้งไม่มาไอ้รุ่นไม่มาเนตรไม่ต้องมาอยู่บ้านเขาเนี่ยไม่ต้องมาไปอีกไปบอกไง ถ้ายมเล้งไม่ไปหลวงพ่อบอกมาให้ไปวัดให้อยู่เนี่ยเขาก็หัวเราะเขาก็ให้ลูกชายเขาขับรถไถมาเขาก็มาเขาก็หลวงปู่ตั้งวันเขาบอกมันเป็นระหว่างที่จะล่างไอซื้อมันเป็นทุ่งนาแล้วมีกำแพงจะยังไม่ได้ทำกำแพงเขาบอกเนี่ยดันไปน้ำมันจะท่วมวัดมองไม่เห็นน้ำน่าจะท่วมวัดแรงจะตายแรงแบบเนี้ย เขาก็เอารถไถลากไปลากมาเอาห้างมันเอาผ้านั้นลากไปลากมามันไม่เข้าเขาก็ลากไปลากมาลุงปู่ทั้งวันก็ยืนดูก็ไม่เห็นมันจะเข้าอะไรมากมายท่านก็ไปเลยท่านจะไปภาคอีสานท่านก็ไปโยมเลงนี้เห็นลุงปู่สังวานไปก็ทําไม่เข้าก็เลยดันลุบๆๆๆเอาทําไว้ห้องขนาดสักแค่เนี้ย กับประมาณ5 โมงเย็นนะแต่หลวงปู่ทั้งวันไปแล้วตอนนั้นมันเที่ยงเที่ยงโอ้ยทั้งฝนไอ้เนี่ยทั้งลมทั้งฝนเลยนะมานะตกเกือบท่วมเลยนะท่วมจนปลาในสระวัดนี่ออกฝั่งนอกกันนะน้ำข้างนอกก็ไล่เข้ามาในวัดน้ํานองหมดเลยลานวัดเนี่ยท่านรู้ได้ไงว่าฝนจะตกทั้งที่แรงจะตายท่านบอกเลยฝนน้ําจะท่วมคือ
ท่านไม่ต้องการให้มาดันหัวขนาให้มันใหญ่อะไรคือหลวงปู่ทั้งวันจะซ่อนอะไรไข่จะบอกอะไรไข่เนี่ยจะเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็ไม่ต้องเชื่อเนี่ยมันเหตุมันจะเกิดเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยอย่างที่เราบอกเชื่อก็ทําไม่เชื่อก็ไม่ต้องทําเขาก็เชื่อไม่เชื่ออยู่แล้วเขาก็ทําแบบทู่ๆท้ายๆไปเขาก็ไม่ได้เอาเงินอะไรคือเนี่ย เจตนาคือเนี่ยเรารู้นะเนี่ยเหตุนี่มันเกิดอย่างงี้มันเป็นอย่างงี้มันน้ำจะต้องท่วมมันก็ท่วมต้องกระด้านน่ะโยมเล็งเนี่ยไปบอกมาเลยมาเลยพอหลวงปู่ทั้งวันบอกให้มาห้ามาเลย มีวันโยมเขาถวายต้นไม้ต้นใหญ่ๆเขาจะ เอาหนาเอาที่ทำนาเขาก็ดันต้นไม้ทิ้งแต่ว่าต้นไม้เขาอยากให้ลุงปูสังวานมาสร้างเรือนไทยอยู่ที่หัวเรือหัวทุ่งเขามาบอกลุงปูสังวานให้ไม้เดี๋ยวจะเลื้อยให้เอาไปค้นเอาเจ้าข้องไม้ออกค่าเลื้อยให้ด้วยเลื้อยให้ด้วยเอาไม้อย่างเดียวให้เอารถไปใส่เอาเขาให้ทั้งหมดเลยที่เขาตัดเขาไม่เอาไว้เลย เขาเอาไว้แต่เผ่าท่านเพราะกิ่งมันเขาก็มาเอาช่างเขาไปค้นค้นไม้อะแต่ไม่ค้นมาวัดมันค้นไปบ้านมันช่างนะทีนี้เขาก็รู้โยมเขารู้เขาก็มาบอกหลวงพ่อหลวงพ่อช่างมันไม่ได้ค้นมาไม้มาวัดเลยหลวงปู่หลวงพ่อไม่รู้ที่มันไปค้นกันนะเขาบอก เขาก็บอกมันค้นไปบ้านมันนะเขาบอกไงเขาบอกเฮ้ยถ้าค้นไปบ้านมันก็ตายสิหลวงปู่ทั้งวันพูดไงถ้ามันค้นไปบ้านมันก็ตายสิอยู่ไม่นานนะคนนี้อยู่ประมาณตอนนั้นสมาอยู่ที่วัดทุ่งสมายังไปเผ่าเลยคนเนี้ยเป็นช่างอยู่มาไม่นาน บ่าวว่านขึ้นตายที่บ้านน่ะอาตมาก็ยังไปเขาก็เอาศพมาเผาที่วัดให้หลวงปู่สังวรเขาเอามาไปก็ตายเลยตายเลยท่านก็ไม่ได้แช่งนะท่านหลวงปู่สังวรพูดอะไรไปงั้นเมื่ออาตมาเคยเล่าให้ฟังเรื่องท่านออกมาจากป่าชามาสร้างวัดอยู่ที่บ้านถึงมาที่นุ่งพักนักมันมีโบสถ์เก่าอยู่ มีโบสถ์มันเป็นวัดล้างท่านมาสร้างในที่ดินท่านนะเป็นวัดล้าง ท่านทำวัดสวดมนต์สร้างเวลาอย่างที่วัดตั้งอาคารเนี่ยเป็นรูปแบบที่หลวงปู่สังวรท่านทำมาก่อนหลวงปู่สังวรทำวัดเช้ากลางวันเย็นสร้างเวลาทำวัดกลางวันตอนเที่ยงนั่งสมาธิพอนั่งสมาธิเนี่ยก่อนจะนั่งท่านพูดว่า ตอนนั้นมีตาอาตมาด้วยเป็นพระอยู่เป็นลูกศิษย์รุ่นแรกแม่ของพ่ออาตมาเนี่ยบวชอยู่ด้วยแล้วก็ปู่อาจารย์ทูลที่อยู่โรงพิมพ์ด้วยท่านบอกว่าเดี๋ยวถ้าเห็นอะไรนะจะมีคนมาถ้าเห็นอะไรอย่าไปทําอะไรเขานะดูใช่ใช่เห็นแล้วก็ใช่ใช่ไว้ท่านก็นั่งสมาธิทุกคนนั่งทุกองค์พระนั่งสมาธิหมด นั่งอยู่ใต้ลมใหม่นี่ท่านเล่าให้อาตมาฟังนะนั่งสมาธิสักพักมีคนเดินมาแกรก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 เดินมาห้าพระตาอาตมาก็ลืมตาดูปู่อาจารย์ทูลก็ลืมตามาดูเพราะตระกูลอาตมาเนี่ยพออายุมากบวชหมดไปอยู่กับหลวงปู่สังวรหมดลืมตามาดูมีคนเดินมา ก็ดูเฉยๆหลวงปู่สังวานช่างวะอย่าไปทําอะไรเขานะดูว่าเขามาทําอะไรอยู่เขาจับหลวงปู่สังวานนั่งสมาธิอยู่จับมุ่นซ้ายไปรอบแล้วก็จับมุ่นมาทางขวาเหมือนเก้าอี้ตัดผมจับมุ่นแล้วมุ่นแล้วก็ท่านก็ยังหลับตาอยู่ท่านก็ท่านบอกท่านไม่โกรธหรอกเราก็ไม่ได้โกรธเขานะเอาวะเฉย เขาทำอะไรเราก็เฉยไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรเขาเลยก็ยังนั่งอยู่
คือหลวงปู่ทั้งวันก็นั่งทำฌานนั่งเข้าฌานอยู่เลยแล้วก็คนนี้ก็พูดว่าเฮ้ยพระนี่ต้องใส่จะบ้าคือจับบิดก็ไม่พูดสักคำไม่ลืมตายก็เลยก็คิดว่าบ้าก็เลยบอกเฮ้ยพระนี่ต้องใส่จะบ้าหลวงปู่ทั้งวันบอกท่านบอกท่านพูดนะท่านไม่ได้ไม่เจตนาจะพูดอะไรเลยท่านพูดว่า อาตมามันได้บ้าหรอกโยมมันเลยบ้าไปเลยผู้ชายคนนี้บ้าไปเลยนะอาตมาก็รู้จักคนนี้เดินกลับบ้านไม่เข้าบ้านหรอกเขาไปอยู่ในราวมู่นอนอยู่กับมู่นั่นเลยบ้าไปเลยเนี่ยคนเนี้ยตอนล่างเนี่ยก็ต้องมาข้อขมาเขาก็ไม่รู้ว่าลูกเขาก็ไม่รู้ว่าพ่อเขาเป็นอะไรอยู่ๆบ้าไปเฉยๆหลวงปู่ทั้งหวานบอกก็เลยมา เอาดอกไม้ทุบเทียนมาข้อขมาให้บ้าได้ให้ได้ไม่ต้องไปห้ามหม้อให้เองมาข้อขมาก็ให้บูทั้งวันบอกจิตเนี่ย ที่มันบริสุทธิ์สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความโกรธเนี่ยมันอัศจรรย์มันรู้ที่คนเขาไม่รู้มันเห็นที่คนเขาไม่เห็นแล้วมันมีพลังมีทุกอย่าง อยู่ในนั้นในจิต แล้วหลวงปู่สังวรเนี่ยก่อนท่านทำพระไว้นะทำพระไม่ใช่พระบวชพระนะพระคล้องคอทำพระ ให้พี่ชายอาตมามาคำพวงหนึ่งพระองค์หนึ่ง เรียกพุทโธเรือใหญ่เอามาบ้านมาแคว้นต้นฝรั่งล่างบ้านเอาปืนยิงเลยลองดูเอ้ยหลวงปู่หลวงพ่อใหญ่เรียกหลวงพ่อให้มาแล้วมันยิงออกเปล่าก็เอาปืนยิงเลยลูกซองยิงเป๊ะไม่ออกขึ้นนกอีกเอากระบอกขึ้นฟ้าปัง เอาพระออกเอาแต่มาคำไปแคว้นเฮ้ยเป็นที่พระหรือเป็นที่มาคำเอามาคำไปแคว้นเอาพระออกเอาลูกใส่ยิงไปที่มาคำอีกเป๊ะไม่ออกขึ้นนกอีกลูกเดิมห่านปากกระบอกขึ้นฟ้าปังเนี่ยพุทโธมาบอกหลวงปู่ทั้งวันโอ้ไม่ต้อง ไม่ต้องไปร้องของเราไม่ต้องร้องใช้ได้เลยพระที่อยู่ในยุคเนี้ยราคาเป็นสิบล้านยี่สิบล้านเนี่ยสู้เราไม่ได้หรอกของเรายุคเนี้ยเราดังที่สุดพระไม่มีใครดังเท่าเราหรอกจริงๆหล่องซ่องลุกไม่ออกเลยแล้วใส่บอมหั่นปากกระบอกขึ้นไปบนฟ้าออก หลองที่บ้านอาตมานี่แหละร่างบานต้นฝรั่งไปแคว้นยิงเลยได้มาใหม่อาตมาก็เลยไปข้อพี่ชายได้มาองค์อาตมาก็ไปข้อหลวงพ่อข้อพระสักองค์ท่านบอกพอดีคนเยอะก็เลยไม่พูดเลยพอคนเข้าไปหมดเขาก็เลยบอกเน้นไปเอาพระมาองค์ปะเขาข้ากล้าข้อแล้วก็กล้าให้ให้อาตมามาองค์ ของขอให้ก้อนอย่าของขอท่านพูดว่าใครข้อจะให้นะพระองค์เนี่ยในอนาคตพระองค์เนี่ยจะมีคนเอารถมาแลกท่านพูดรถป้ายแดงๆมาแลกกับพระเลยนะพระเราเนี่ยแลกรถป้ายแดงได้ท่านพูดอาตมาก็มาใช้ส่องสามคนหมดเวลาแล้วไม่มีเวลาแล้ว ธรรมาชนเศร้าไฟคาดเลยนะรถซ่อมไปสี่เส้นเจ็ดรถที่วัดนี่นะธรรมาชนเศร้าไฟคาดเลยเข้าลุกรอธรรมาไม่เป็นไรทักนิดเดียวพระหลวงปู่สังวานนี้ได้ทุกวันนี้คนก็ไม่เห็นค้าเขาก็ให้ไปเยอะเขาก็ไปค่ายไปอะไรกัน
อาตมาได้มาองค์สุดยอดทุกชนที่นู่นบันไลชนเลยอัดกระปี้เลยอาตมาทุกชนอัดกระปี้ก็ไปในข้าเนี่ยสองครั้งอัดเขาไปกับรถอีกคันหนึ่งอีกคนหนึ่งรถเยียบอกเลยล้อรถอยู่บนอกเนี่ยเขาพาไปห้าหม้อไปกันสองคนอาตมากับไอ้คนทุกรถเยียบ เขาบอกไปเอ็กซเรย์คนนั้นไม่เป็นไรมีแต่รอยยางรถบนหน้าอกเนี่ยแล้วมาเข้าพอไปถึงนวลเดินได้เขาบอกไม่ต้องไปเอ็กซเรย์หรอกเดินได้ไม่หักเนี่ยดูชนที่บันไลพระเนี่ยเอาแล้วหมดเวลาเนาะคุยไปเนี่ยคุยค้าเวลากลัวโยมจะนี่ไปแน่เดียวอาจารย์จรัญเขาจะมา อาจารย์จรัญมาแล้วล่ะจะอยู่เพื่อนๆโยมเลย บุญกุศลที่โยมบำเพ็ญมาหรือว่าจะมาได้บำเพ็ญนี้ขอให้เป็นพลาเป็นปัจจัยเป็นนิสัยตามทรงให้ญาติโยมทุกๆคนจงมีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคสี่พ้นสี่พระนิพพานหนึ่งขอให้เจริญเจริญทุกคนสาธุ